ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะรวมไปถึงเด็กๆที่เรียนรู้กันอยู่ปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้คุณครูพบกับนักเรียนห้องที่เท่าไหร่เอ่ยห้องที่2นั่นก็คือป.1/2ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดกี่คนเอ่ย30เท่าไหร่คะ38คนไม่ธรรมดาเลยนะคะเด็กนักเรียนมีทั้งหมด38คนเป็นนักเรียนชายกี่คนนะคะนักเรียนชายมีกี่คนเอ่ย17คนเหรอคะนักเรียนหญิงมีเท่าไหร่เอ่ยอ้าวฝึกนับจำนวนกันเลยนักเรียนชายมีเท่าไหร่คะ1 2 3 4เท่าไหร่คะ18นักเรียนชายมี18คนใช่ไหมแล้วนักเรียนหญิงล่ะคะนักเรียนหญิงมีกี่คนเอ่ย18เท่าไหร่คะ18 19คนใช่ไหมคะเท่ากันไหมอ่ะ18กับ19เท่ากันไหมคะจำนวนของนักเรียนเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงนั้นมีจำนวนที่ไม่เท่ากันนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์สบายๆค่ะนั่นก็คือวันศุกร์ที่13ศุกร์13เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2557นะคะเป็นวันศุกร์ที่เรามีความสุขที่สุดเลยเราสุขกายเราสุขใจใช่ไหมคะพรุ่งนี้ก็จะถึงวันอะไรอีกแล้วลูกพรุ่งนี้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องไปทำไมคะต้องไปดูแลคนที่บ้านดูแลตนเองใช่ไหมและที่สำคัญเด็กๆต้องทบทวนในเรื่องของการอ่านและก็การเขียนด้วยนะคะเด็กๆทำได้หรือเปล่าลูกทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้ไหนใครทำได้ยกมือกันหน่อยโอ้โหเก่งมากเลยเอามือลงเยี่ยมเราออกกำลังกายกันหรือยังคะยังเลยในห้องเรียนชั่วโมงแรกเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมด้วยเพลงออกกำลังกายค่ะให้เด็กๆยืนขึ้นนะคะรวมไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะฝึกนับจำนวนด้วยเสียงของเพลงออกกำลังกายนะคะเอาเพื่อนของเรามาแล้วค่ะออกกำลังกายThank you.
บมือให้กับพวกเราด้วยเป็นไงคะแข็งแรงโตไวกันหรือเปล่าเอ่ยโตไวไหมคะส่วนใหญ่เด็กๆออกกำลังกายก็จะทำให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะแข็งแรงแล้วก็โตไวด้วยตอนนี้เริ่มโตขึ้นหรือยังคะเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่เด็กๆได้ผ่านการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลมาแล้วค่ะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้ววันนี้เราทบทวนกันในเรื่องของการบวกพร้อมไหมคะการบวกคืออะไรเอาใครตอบได้การบวกการบวกคือการบวกปรบมือให้น้องอันหน่อยค่ะน่ารักมากเลยน้องอันบอกว่าการบวกเป็นการเพิ่มจำนวนใช่ไหมคะสิ่งของกี่กลุ่มเอ่ยสิ่งของสองกลุ่มเอามารวมกันเกิดเป็นจำนวนใหม่ที่มีค่าเป็นไงคะเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเดี๋ยวคุณครูมีภาพนะคะนำเสนอกันเลยค่ะเป็นอะไรเอ่ยให้เด็กๆดูนะคะเป็นอะไรลูกมะละกอมะละกอกี่ผลเอ่ย2ผลเห็นไหมคะสิ่งของกลุ่มที่1กลุ่มที่2เป็นอะไรเอ่ยสับปะรดมีจำนวนทั้งหมด4กี่ผลคะกี่ลูกคะกี่ลูกนะเอามารวมกันเห็นไหมคะสิ่งของ2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นมะละกอกลุ่มที่2ก็เป็นสับปะรดเอามารวมกันเกิดเป็นจำนวนใหม่เด็กๆมีผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย5นะคะเด็กๆตอบ5ถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางอ้าวถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยแล้วก็ปรบมือให้กับตัวเองด้วยเดี๋ยวเราไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งในเรื่องราวของการบวกจาก VCD นะคะขอขอบคุณสกอล่านะคะสกอล่าบริษัทสกอล่าด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยค่ะพร้อมไหมคะลูกพร้อมมาแล้วการบวกคืออะไรเอ่ยเพลงการบวกค่ะให้เด็กๆสังเกตนะคะแล้วช่วยตอบคำถามด้วยเครื่องหมายที่แสดงค่ะคือเครื่องหมายอะไรเอ่ยมาเธอทั้งรู้เปลี่ยนรูปบวกลบไม่นานก็พบวิธีเข้าใจบวกลบนะรู้ให้หนูเข้าใจแสนง่ายเพียงใดลองดูการบวกก็คือการรวมการเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นไปมีแอปเปิ้ล1ผลมีมาอีก2ผลก็บวกกันแล้วนั่นมีแอปเปิ้ลเพิ่มเป็น3ผลผลค่ะ3ผลค่ะถ้าเธอคุณรู้เปลี่ยนรูปบวกลบในนามจะพบวิธีเข้าใจบวกลบนะรู้ให้รู้เข้าใจแสนง่ายเพียงใดลองดูน้องจอยค่ะปรบมือให้กับเพลงที่นำเสนอไปนั่นก็คือเพลงอะไรคะเพลงการบวกนั่นเองค่ะโอเคไหมลูกโอเคไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยปรบมือให้กับตัวเองสองตาดูมาพร้อมกันเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงอะไรลูกทราบไหมการบวกนั่นเองซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วเมื่อวานนี้เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะ
ยังจำกันได้เดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะไปดูกันในสไลด์เลยค่ะวันนี้นำเสนอการบวกพาเพลินในเรื่องของการเขียนประโยคเห็นไหมคะการเขียนประโยคการบวกเขียนยากไหมลูกเขียนยากไหมยากไหมคะอ้าวไม่ยากไม่ยากแล้วเราไปทบทวนกันเลยค่ะการบวกเอาเด็กๆอ่านตามค่ะการบวก